ลิปนี้เอาใจคนเล่นลีกอีกแล้วนะคะอยู่กับเกม League of Legends นะคะสำหรับคนที่เล่นเกม LL บน Mac ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่า LL เนี่ยมันเพิ่งเล่นได้บน Mac เมื่อไม่นานมานี้นะคะประมาณปีถึง2ปีมากสุดประมาณนี้ซึ่งลุงนิกอะพอเปลี่ยนมาใช้งาน ecosystem ของ Apple ก็เลยจะต้องใช้ Mac ในการทำงานทีนี้ใจเราก็ยังรัก LL อยู่ใช่ไหมก็เลยต้องมาเล่นบน Mac นะคะซึ่งประสบการณ์ที่เล่นบน Mac คือมันลื่นไหลนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ FPS มันถูกจำกัดอยู่แค่ที่60ไม่เกินนี้59 60แม้ว่าชิป M1 M2 M3 จะแรงขนาดไหนแต่ทำไมมันวิ่งแค่นี้นะคะก็เลยสงสัยทีนี้มันมีน้องคนนึงนะคะเป็นคนดูช่อง iMode นี่แหละเขาส่งอีเมลมาแจ้งข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้เหมือน Riot เขากำลังจะเอา Metal FX มาใช้กับเกม League of Legends นะคะเพราะฉะนั้น Metal FX ที่เป็นเทคโนโลยีของ Apple เนี่ยมันก็จะทำให้การเล่นเกม League of Legends บนเครื่อง Mac นะคะไหลลื่นมากขึ้นแล้วที่สำคัญจะได้การเพิ่ม FPS ระหว่างเล่นเกมด้วยซึ่งลุงนิกได้ไปลองมาแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกทริคกันใช้งานละกันว่าทำยังไงให้เล่นเกมเนี้ยบน Mac แล้วได้ FPS สูงๆรันไปที่100บวกๆเกือบไปถึง200เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่อง Mac ของเราแต่เครื่องที่จะมาเทสให้ดูก็คือ MacBook Air ชิป M1 เครื่องนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้งานชิป M1 อยู่หรือว่ามากสุดก็M2 M3 ใช่ไหมซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันแต่ M1 เนี่ยเรื่องมาเป็นอันนี้เพราะว่ามันเป็นตัวเบสิกพื้นฐานที่นุ๊กนิกมองว่ามันสามารถเล่นเกมได้แล้วก็เล่นลีกได้ค่ะอ่ะก่อนไปดู before after นะคะเรามาดู before ก่อนว่าก่อนที่นุ๊กนิกจะทำทริคเนี้ยนะคะก่อนที่จะเปิดใช้งาน Metal FX ในเกม League of Legends บน Mac เนี่ย FPS มันวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ไปเล่นมาหลายเกมแล้วแหละผ่าน MacBook หลายๆเครื่องนะแล้วก็ปรากฏว่า FPS มันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ50ถึง60 FPS พีคสุดอยู่ที่90แต่90นี่คือตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บวกนะคะไปเดินอยู่ในป่าเฉยเนี่ยมันสามารถดันไปถึง90ได้แต่โดยทั่วไปการเล่นเกมตอนที่บวกกันอะ FPS มันจะอยู่ที่ไม่เกิน60เพราะฉะนั้นมันเป็น FPS ที่ค่อนข้างต่ำนะคะในการเล่นเกมโมบ้าแค่พลาดแค่ 0.1 วินาทีคือเกมมันก็เปลี่ยนได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้น FPS สำคัญมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันค่ะMetal FX นะคะเป็นเทคโนโลยีอัพสเกลภาพของ Apple ซึ่งมันจะทำงานด้วย AI นะคะเอา AI มาช่วยขยายภาพอัพสเกลภาพให้มันดูสวยงามคมชัดแล้วก็ลื่นไหลซึ่งเราอาจจะเคยเห็นเทคโนโลยีนี้แล้วในค่ายอื่นอย่างเช่นค่ายเขียวของ Nvidia เนี่ยเขาก็มี DLSS ใช่ไหมส่วน AMD นะคะก็มี XeSS เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเทคโนโลยีในการขยายภาพที่คล้ายๆกันเหมือนกันก็คือทำให้ภาพสวยงามขึ้นประสิทธิภาพสมจริงใช้พลังงานน้อยแถมที่สำคัญให้ FPSที่สูงขึ้นด้วยอ่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะเราอาจจะเคยเห็นในเกมที่เคยปล่อยมาก่อนหน้านี้อย่างเช่น Resident Evil Village ที่เขาชูเรื่อง Metal FX แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Ray Tracing ใช่ไหมอันเนี้ยก็เคยอยู่ในบนอุปกรณ์ Apple แล้วแต่ลีกมันเป็นเกมออนไลน์ไงเพราะฉะนั้นทางนักพัฒนาเขาก็ต้องอัพมาให้เราด้วยเราถึงจะใช้ Metal FX ในเกมนี้ได้นะคะสำหรับวิธีนะคะตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนเบต้าอยู่นะคือเราจะเปิดการใช้งาน Metal FX ด้วยตัวเองในเกม League of Legends นะคะซึ่งวิธีการไม่ได้ยากเลยทำตามนี้ได้เลยนะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าไปหาตำแหน่งไฟล์ของ League of Legends ก่อนนะเข้ามาที่แอปไฟเดอร์เลยแล้วเราก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาตรงนี้นะคะพิมพ์ชื่อเกมลงไป League of Legends นะคะแล้วทีนี้นะคะพอเราพิมพ์ไปเนี่ยเราจะเจอกับไอคอนเกมนะคะที่เป็นคำว่า League of Legends นะคือมันจะมี2ตัวมีตัว install ใช่ไหมแล้วก็จะมีไอคอนเกมที่เป็นเกมปกติเราแตะไปที่ไอคอนอันนั้นนะคะคืออันนี้แหละแล้วเราก็จะกดตรงที่คลิกขวานะคะกดที่ไอคอนเลยแล้วก็กดแสดงเนื้อหาของชุดโปรแกรมค่ะอ่ะพอกดเปิดเข้ามาเข้าไปที่ content นะคะแล้วก็เข้าไปที่ LOL จากนั้นนะคะเรากดที่ config อันแรกนะคะแล้วก็เราจะไปที่อันแรกเลยก็คือเกม CFG นะคะดับเบิลคลิกไปเลยมันจะรันด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Atom นะคะรอสักครู่ค่ะพอเปิดขึ้นมาใน Atom นะคะให้เราสังเกตที่เมนูเลข3 General นะคะเราเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางไว้ที่ด้านหลังคำว่า General นะคะแล้วก็กด Enter ลงมาก็จะมีช่องว่างให้เราพิมพ์คำลงไปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์คำต่อไปนี้ลงไปได้เลยก็คือคำว่า Metal นะคะ Beta Test ลงไปเขียนตามนี้เป๊ะๆเลยนะทุกคนแล้วก็เท่ากับ1นะคะเสร็จแล้วเรากด Enter นะคะกด Save ด้วยการกด Command S ก็ได้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราทำอันนี้นะคะแนะนำให้ Restart เครื่อง1ครั้งแล้วก็ค่อยเข้าเกมไปเล่นใหม่นะคะพอเข้าเกมมาเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่า
ไม่ได้สัมผัสสิมันเป็นค่าที่บอกขึ้นในตัวเกมเลยบอกว่า FPS เนี่ยมันรันเยอะมากๆคือ100บวกๆนะคะเยอะสุดก็ประมาณเกือบ200ถ้าใครแบบสเปคโหดๆอย่างเช่นใช้ชิป M2 M3M1 Max ก็ได้อยู่นะประมาณ100กว่าการเล่น L ของเราเนี่ยก็จะลื่นไหลมากขึ้นนะคะอันนี้นุ่งนิ้งประทับใจมากก็ขอบคุณน้องคนนั้นนะคะที่ทักมาบอกวิธีด้วยนะคะซึ่งลองใช้มาแล้วหลายเกมไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนสามารถไปลองใช้ได้นะคะย้ำอีกทีว่าอันนี้คือเวอร์ชันเบต้านะและนี่ก็คือเทคโนโลยี Metal FX ที่เขาใส่มาในชิป Apple Silicon อย่างเช่น M1 M2 M3 นะคะซึ่งก็สามารถเล่นเกมประเภทนี้ได้เช่นเกมออนไลน์นะคะเชื่อว่าในอนาคตนักพัฒนาหลายๆเกมน่าจะเอา Metal FX นะคะไปเวิร์กกับมันแล้วก็ปล่อยมาให้ผู้ใช้งาน Mac ได้ใช้งานกันจะได้มีเฟรมเรทที่ลื่นไหลเล่นเกมม่วนๆนะคะบน Mac ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิดก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ